บอดเดอร์มโหพองคะแนนมาบองป่วนกระไรบางสลบสดบทีประหกนี่ก็ปูตรายแซลมอนนะสวัสดีค่ะมาคำเพื่อนขาวมากินข้าวกันนะข้าวเช้าข้าวเที่ยงวันนี้มีนี่เลยแจ่วบองนะจ๊ะนี่หอมมากดูนะคะอันนี้ก็เป็นพุงปลาแซลมอนก็กรอบเห็นไหม20นาทีมีแกงเห็ดผักหลังบ้านนะคะเก็บมาสดๆเลยก็มีเรดิชบรรยากาศมุมหลังบ้านมาค่ะมากินข้าวกันเดี๋ยวขอสดน้ำแกงเห็ดหน่อยนะคะเปรี้ยวจิตจาดมากแมลงวันกลิ่นปลาร้าแน่นอนเลยอ่ะมันถึงได้มากวนใจเราสามีกินสเต็กนะคะกินสเต็กแกงเห็ดสดร้อนอร่อยปลาบองแม่ค้าบอกว่าให้เอาไปผัดอีกนะมึงไม่ได้ผัดหรอกซื้อในตลาดพัทยาอร่อยมากหอมสดๆเลยปลาบองซื้อมาประมาณ50บาทกรอบมากหมดเดิมโมโหพังคะเนียไปเลยมาแรงวันมาปนเปลี่ยนแกงเห็ดไม่ได้ปรุงอะไรมากกรอบมากเลยกินเสร็จอีกประมาณ2ชั่วโมงก็จะไปออกกำลังกายนะเผ็ดพึ่งกรอบมากคือเราลวกก่อนที่เราจะเอาไปแช่นะคะพอมาทำกับข้าวเนี่ยมันจะ
กรอบไปเลยเด้อสามีเขาทำสเต็กนะคะป้องเป้งป้องเป้งแล้วนะสงสัยได้ไปเพิ่มข้าวแน่นอนเลยจะบองอร่อยมากอาหารบ้านเราดูเนื้อยังแน่นเลยนะคะนี่สามีนะมาเจออาหารมาเจอแกงเห็ดมีบอกว่าเธอเนี่ยกินได้สองอาทิตย์นะเซลเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นจะไปตกปลาเดี๋ยวมิวจะไปขุดไส้เดือนหลังบ้านค่ะไปตกปลามีแต่ตัวใหญ่ๆนะไส้เดือนอ่ะไปไหนสลัดผ้าวันนี้วันหยุดวันแรกบอดเดอร์มาโฮพองคะแนนมาบางประอุ่นกระไรบางสลอปสดบุตรีประหกนี่ก็ปูตรายแซลมอนนะประสาทสระกี้ก็จะง่ายนะกรุบกรุบโฮปเตลเดี๋ยวไปเพิ่มข้าวมาก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวมาแป๊บข้าวมาแล้วน้ำพริกน้ำพริกอร่อยเจริญอาหารหน้าร้อนฟินแลนด์คนก็จะไปปั่นจักรยานตกปลานั่งเรืออะไรเงี้ยนะคะเยอะมากย่างไส้กรงไส้กรอกกินอาบแดดหนองน้ำบ้านเขาอะทะเลบ้านเขาแต่เป็นหนองน้ำบ้านเรา
ร้อนตอนแรกว่าจะกินหลังออกกำลังกายนะมิวบอกว่าซามี่บอกถามมิกาว่าเธอจะไปยิมตอนไหนเนี่ยตอนนี้ฉันหิวข้าวแล้วบอกเออกินเลยงั้นก็ถ้าจะไปก็ต้องรออีกประมาณ2ชั่วโมงนะคะมิวขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์อะไรเงี้ยเนาะก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้ที่ฟินแลนด์ก็เริ่มปลดล็อกแล้วร้านอาหารก็เริ่มเปิดแล้วนะไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะมิวก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะ